คุณยังจำภาพหลอดที่ติดอยู่ในจมูกเต่าตัวนี้ได้ไหมถ้าคุณยังจำได้แสดงว่าภาพนี้มีผลกับคุณแล้วคุณคิดว่าใครเป็นคนทำคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าหลอดชิ้นนี้ไม่ได้มาจากมือคุณคุณคิดว่าหลอดชิ้นสุดท้ายที่คุณเพิ่งใช้ไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีหลอดพลาสติกคุณจะใช้ชีวิตยังไงคงไม่สะดวกบ้างแต่เชื่อว่าคุณคงปรับตัวได้เทียบกับเต่าตัวนั้นคิดว่าใครลำบากกว่ากันหลอดพลาสติกถูกผลิตขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนใช้เวลาย่อยสลาย450ปีแสดงว่าหลอดพลาสติกอันแรกมันยังไม่หายไปไหนมันยังอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ใครจะเชื่อว่าหลอดพลาสติกที่เล็กๆความยาวแค่คืบกว่าจะสร้างปัญหาให้กับโลกมากกว่าขนาดของมันหลายร้อยเท่า500ล้านชิ้นต่อวันคือจำนวนที่คนอเมริกันใช้หลอดพลาสติกหากนำหลอดพลาสติกเหล่านี้มาต่อกันจะสามารถพันรอบโลกได้2รอบครึ่งส่วนคนไทยโดยเฉลี่ยใช้หลอดพลาสติกกันวันละ 1.5 หลอดซึ่งก็เท่ากับว่าในประเทศไทยมีการสร้างขยะที่เป็นหลอดพลาสติกมากถึง100ล้านชิ้นต่อวันเราใช้หลอดพลาสติกไม่เกิน20นาทีใช้จนเคยชินร้านสะดวกซื้อก็แจกให้เราจนเคยตัวเราจึงเห็นหลอดที่อยู่รายรอบตัวเป็นเรื่องปกติแต่หารู้ไม่ว่าพวกมันคือเพชฌฆาตนึกออกไหมว่าหลอดพลาสติกเหล่านี้จะไปจบอยู่ที่ไหนร้อยละ 3.15 ของขยะในมหาสมุทรส่วนใหญ่คือหลอดพลาสติกเราต้องสูญเสียเต่าไปอีกกี่ตัวสูญเสียสัตว์ทะเลไปอีกกี่ชนิดจากขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งให้ไหลลงสู่มหาสมุทรทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจเราจะรณรงค์อีกกี่ครั้งก็ไม่มีความหมายถ้าเรายังคงใช้หลอดพลาสติกกันแบบเคยชินใช้กันแบบทิ้งขว้างหยุดเป็นต้นเหตุของขยะพลาสติกในทะเลเลิกหลอดเริ่มวันนี้